เปิดประวัติดีเจโกนักจัดรายการชื่อดังหลังตกตึกเสียชีวิตดีกรีไม่ธรรมดาจากกรณีวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา 13:30 น.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งมีเหตุชายตกจากที่สูงดาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท20โดยมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนเดินทางมาตรวจสอบยังที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาทราบภายหลังว่าผู้เสียชีวิตคือนายตินเรืองกิจรัตนกุลหรือดีเจโกนักจัดรายการวิทยุชื่อดังโดยได้เข้าพักที่โรงแรมวันนี้เพียงลำพังซึ่งตรวจสอบประวัติแล้วไม่เคยเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้มาก่อนสำหรับดีเจโกหรือตินเรืองกิจรัตนกุลเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2530เป็นนักจัดรายการวิทยุคลื่นกินเวฟ 106.5ซึ่งได้รับรางวัลนครราชสาขาผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมประเภทรายการวิทยุประจำปี2563และยังเป็นพิธีกรในรายการและงานอีเวนต์ต่างๆอีกด้วยโดยดีเจโกเริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์โฆษณาธนาคารชื่อดังซึ่งเคยได้รับรางวัล The Most Eligible Bachelor 2010จากงานประกาศผลหนุ่มโสดในฝันคลีโอ2010เมื่อปี2553ก่อนจะสร้างครอบครัวแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการเมื่อปี2562และลูกชาย1คนอายุ2ขวบนอกจากนี้ดีเจโกยังมีผลงานด้านการแสดงซึ่งเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องรักเมื่อปี2555และจากผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ดีเจโกได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่22สาขาผู้แสดงนำฉายยอดเยี่ยมทางนี้ทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ